ครับผมสวัสดีครับทุกท่านพบกับผมนะครับมาเชลคนเดิมเสียงเดิมนะครับผมสำหรับในคลิปนี้เราอยู่กันที่เกมGhost Recon Wildlands นะครับผม Ghost Recon Wildlands ก็ยังจัดสรรเวลาไม่ลงตัวนะครับผมยังไม่ว่างที่จะเล่นไปถึงไหนเลยอ่ะเหมือนเดิมครับผมยังไม่ถึงไหนครับทาง NVIDIA นะครับผมก็ปล่อยเกม Ready Driver เวอร์ชันใหม่มานะครับผมห่างจากเลขเดิมเยอะเลยเวอร์ชันใหม่ตัวนี้เวอร์ชัน 537.13 ปล่อยเมื่อวันที่22เดือน8 2023ที่ผ่านมานะครับผมมุกเดิมๆครับทดสอบกราฟิกครับผมจะเป็นอย่างไรทุกอย่างยังปรับตั้งค่าอัลตร้าหมดปิดโมชั่นเบอร์ปิดแสงบลูมตัวแสบตาเลยแล้วแต่คนชอบนะครับไม่ว่ากันนะครับผมอ่ะเราจะมาเริ่มทำการทดสอบนะครับที่อุณหภูมิห้อง27องศาเซลเซียสนะครับผมตอนนี้ไปเท่าไหร่ละ50 60 70เยี่ยมทั้งทางฝั่ง CPU และ GPU ก็หนักเอาการไปกันเลยอย่าได้เสียเวลาขึ้นไปเรื่อยๆครับเรื่อยๆก็เห็นอ่านข่าวจากช่องYouTube Channel ช่องหนึ่งนะครับผมซึ่งได้พูดถึงการเปลี่ยนแผนเปลี่ยนนโยบายการมุ่งเป้าหมายของทาง NVIDIA นะครับผมก็ไม่ได้ว่าจะให้ความสัมพันธ์ของการความสำคัญของการเล่นเกมน้อยลงหรอกแต่ก็มีประเด็นนิดหน่อยนะครับผมก็ลุ้นเอากันครับว่าจะเป็นอย่างไรว้าวสตาร์ทสวยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมไม่ถึง60เฟรมเพราะอากาศน่าจะร้อนด้วยนะครับผมไม่เป็นไรครับขอแค่ค่าเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า50นี่ก็อัพโหลดลง YouTube ได้เหมาะสมแล้วครับผมผลสรุปออกมาค่าเฉลี่ยยังดีครับผมยังไม่ตกไปต่ำกว่า50ถือว่าใช้ได้ครับค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 52.92 นะครับผมต่ำสุดโอ้ตกไปเยอะนะ 46.91 ค่าเฉลี่ยสูงสุดไม่ใช่ค่าเฉลี่ยสูงสุดค่าสูงสุด 59.88 เฟรมต่อวินาทีนะครับผมค่าเฉลี่ยอยู่ที่52กว่าๆเนี่ยก็โอเคครับถือว่าใช้ได้นะครับผมใช้ได้สำหรับเกม Ghost Recon Wildlands ภายใต้ DirectX 11นะครับผมเดี๋ยวจะไปต่อกันที่เกม Ghost Recon Breakpoint และ World War C นะครับผมที่เป็น DirectX 12นะครับผมว่าจะเป็นอย่างไรต่อนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็เสร็จสิ้นเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าลากันไปก่อนสวัสดีครับ